ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องไทยพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพามาทำน้ำยาไล่เพี้ยนอนแมลงสูตรคนขี้เกียจกันนะครับแล้วผมจะใช้วันนี้นะครับบ้านของเพื่อนๆมีแน่นอนครับสำหรับสบู่ในสบู่นี้นะครับไล่เพี้ยนอนแมลงได้อย่างไรในสบู่นี้นะครับมีรสเป็นกรดนะครับสามารถนะครับไล่เพี้ยนอนแมลงได้แน่นอนและกำจัดแมลงเพี้ยนอนได้แน่นอนครับเพราะว่าในสบู่นี้นะครับเมื่อกรดของสบู่ไปถูกเพี้ยนอนแมลงต่างๆนะครับจะทำให้เพี้ยนอนเกิดการระคายเคืองที่ผิวนะครับแล้วก็นะครับจะไปเกาะที่ผิวของแมลงและเพี้ยหนอนอาจจะทำให้แมลงและเพี้ยหนอนตายได้นะครับและไล่แมลงเพี้ยหนอนไปให้ไกลจากสวนของเรานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับโดยในวันนี้นะครับผมจะใช้สบู่ที่เหลือใช้แล้วนะครับหรือว่าเกิดการเสียหายที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาทำน้ำยาไล่แมลงเพี้ยหนอนนะครับโดยผมจะใช้วันนี้เป็นน้ำที่ผมได้กรอกใส่กระป๋องป๊อกกี้มานะครับจำนวน2ลิตรนะครับเทลงไปรวมกับสบู่และหลังจากนั้นนะครับเราจะถูสบู่ในน้ำนี้นะครับถูแบบง่ายๆเลยนะครับและทำแบบคนขี้เกียจไล่เพี้ยหนอนแมลงเลยนะครับวัสดุใกล้ๆมือเรานี้นะครับสามารถไล่เพี้ยหนอนแมลงได้แน่นอนครับนี่นะครับเราถูไม่กี่ทีนะครับน้ำสบู่ก็ออกมาแล้วนะครับจากน้ำใสๆน้ำเปล่านะครับกลายเป็นน้ำขุ่นแล้วนะครับและสบู่1ก้อนนี้นะครับสามารถใช้ได้นานในการไล่เพี้ยหนอนแมลงนะครับนี่นะครับน้ำก็จะออกขุ่นๆสีขาวๆเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ออกลื่นๆนะครับนี่นะครับไปเกาะตัวแมลงนะครับและทำให้แมลงถึงตายได้นะครับดูนะครับเนี่ยหลังจากนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะนำกลวยนะครับมากรอกน้ำสบู่ดูนะครับคืนกลับไปในกระป๋องป๊อกกี้ที่เรานำน้ำออกมา2ลิตรเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดฝาเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรคนขี้เกียจไล่แมลงเพี้ยหนอนต่างๆและวัสดุใกล้ตัวนะครับนำมากำจัดเพี้ยหนอนแมลงได้แน่นอนครับและเพี้ยหนอนแมลงก็จะไกลจากสวนผักของเราได้นะครับก็เขย่าอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราไปกำจัดแมลงเพี้ยหนอนในสวนของเรากันเลยครับครับเพื่อนๆมาดูต้นมะเขือพวงต้นนี้นะครับนะโดนทั้งมดนะครับเพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับดูนะครับมดเยอะเลยนะครับเนี่ยมดแดงด้วยนะครับมดแดงไฟเราเอาน้ำนะครับสบู่นี้นะครับน้ำสบู่ฉีดไปเลยครับไล่มดแดงไฟนะครับที่มากัดกินต้นมะเขือพวงนะครับดูต้นนี้นะครับเจาะกันเป็นรูเลยนะครับสำหรับใบต้นมะเขือพวงใบหงิกใบงอเลยนะครับเราก็รักษาได้ด้วยน้ำสบู่นี้นะครับต้นกะเพราครับเกิดโรคครับเราก็ฉีดพ่นไปได้ด้วยนะครับสำหรับน้ำสบู่เดี๋ยวน้ำสบู่นะครับก็จะไปเกาะตามตัวแมลงต่างๆตามมดต่างๆนะครับกดที่อยู่ในสบู่ก็จะไปไล่และกำจัดแมลงเพี้ยหนอนต่างๆให้ไกลจากสวนเรานะครับครับมาดูต้นมะกรูดต้นนี้ครับนะเพี้ยไฟไล่แดงต่างๆนะครับแก้ไขป้องกันและกำจัดได้ด้วยน้ำสบู่นะครับครับเพื่อนๆเห็นแมลงเต่าทองไหมครับนะเราก็สามารถใ
น้ำสบู่นะครับในการไล่และกำจัดได้นะครับฉีดไปเลยครับครับเพื่อนๆที่ต้นฟักทองนะครับใบฟักทองมีแมลงเต่าทองหรือแมลงเต่าแตงนะครับมาเกาะอยู่นะครับเราเอาน้ำสบู่ไล่เลยครับนะหรือกำจัดได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวเมื่อน้ำสบู่ไปถูกผิวนะครับน้ำสบู่ซึ่งเป็นกรดก็จะไปทำลายแมลงและหนอนต่างๆนะครับและคลิปนี้นะครับในการใช้น้ำสบู่ไล่แมลงและกำจัดเพี้ยหนอนต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทย์ EP Channel ได้นะครับทางช่องจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขในคลิปให้ดีขึ้นนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องวิทย์ EP Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ EP Channel ครับผม